เดอตุกชี้สุพนัทเหมือนตาย้ายหลังยิง2ตุงให้กับทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงส์ครับพร้อมสตินักเตะช้างศึกวิ่งบูตลอดทั้งเกมไม่มีหมดจนคว้าชแชมป์แบบยิ่งใหญ่ ส่วนอิชิอิไปต่อไม่รอแล้วสองทีมชาติแบบไม่พักโอ้โหฟิตสุดๆโคตญี่ปุ่นในขณะที่ทีมชาติอินโดนีเซียแพ้แล้วเริ่มโทษกันเองทันทีในฟุตบอลโลกขณะที่ทีมชาติจีนโม้ทันทีปัตโตน,นี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นสำหรับจีนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมล่งเปียพงหยิงครับ สวัสดีครับแต่งโมลงปียบพงยิงวันนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าทีมชาติไทยของเรานี่แม่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ ในการที่สู้สึก kingscup ครั้งนี้เก็บชัยชนะได้ถึง2นัดนะครับโอ้โหแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ยังต้องบอกว่าเป็นควันหลงนะยอดชมเนี่ยในสนามว่าเยอะแล้วนะครับ24,000กว่าคนเนี่ยแล้วยอดวิวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทุบจอแตกคือคนดูเนี่ยโอ้โหให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เกมเนี่ยเล่นกันสนุกด้วยนะครับทางออนไลน์เนี่ยเขามีการคำนวณมาว่าโอ้โหเฉียด16ล้านวิวนะครับ คือยอดดูทางออนไลน์เนี่ยผ่านทาง y t u t u f e f e c o o o เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมียอดวิวเนี่ย8ล้านกว่านะแล้วก็หน้าจอโทรทัศน์อีกรวมๆอย่างอื่นด้วยเนี่ย16ล้านวิวโอ้โหถือว่ากระแสะการตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับส่วนมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยนะครับหลังจากเดินทางกลับมาแล้วก็แยกย้ายกันเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับจริงๆนะอิชิอินี่ของเขาแท้ของเขจริงนะเขาฟิตมากครับ ไปดูต่อเลยครับโอ้โหต้องบอกครัว่าหลังจากที่อิชิอิเนี่ยแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยแข่งขันเสร็จนะครับก็เดินทางกลับมายังกรุงเทพแล้วอิชิอิก็เดินทางเนี่ยไปดูฟอร์มนะครับของฟุตบอล FF เนี่ยนะครับคู่ระหว่างติมอร์แล้วก็บรูนด้วยนะแกก็ยังไปนะ โอ้โหเรียกได้ว่าเครื่องลงปุ๊บไปดูต่อปั๊บเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นคู่แข่งของเราในกลุ่ม AFF นะครับในช่วงปลายปีนี้เพราะว่าก็จะอยู่ในสาย A ก็มีไทยมีมาเลมีสิงคโปร์แล้วก็มีกัมพูชานั่นเองนะครับส่วนนักฟุตบอลของบ้านเราเนี่ยอย่างนิโคลัสมิเคลสันแล้วก็ทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเดินทางกลับเบลเยียมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสงคนเนี่ยก็มา น่งบิสเนสคลาสนะครับแบบสบายได้พักผ่อนกลับไปสุดสัปดาห์ได้ลงสนามได้เลยนะครับก็ไปแข่งกันต่อเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในรายของมิเกลซันเนี่ยคือในสโมสสนเนี่ยเขาก็ได้เล่นอยู่แล้วนะครับส่วนสุพนัทเหมือนตาเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสในการลงสนามนะครับที่หลีกเบลเยียมอย่าง O.H. เอส v ูเนะครับตรงนี้เนี่ยพ่อตุ๊กก็เลยบอกว่าเฮ้ย ถ้าหากว่ไม่ได้ลงเนี่ยมันต้องหาโอกาสให้ลงให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พิสูจน์มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับในการที่ไปอยู่ที่ยุโรปนะครับไปทดสอบฟิตเทา้าไปลงเล่นนะครับไปเซ็นสัญญาหรือว่าในคอนดิชันใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่สุพนัทเหมือนตาต้องการที่สุด ก็คือลงสนามครับพระตูบอกว่าต้องลงสนามต้องเลานะครับหลังจากที่มาอยู่กับทีมชาติแล้วยิงได้เนี่ยคือเราเห็นอยู่แล้วในนามทีมชาติยิงได้แต่ถ้าในสโมสรได้ลงบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดการพัฒนานะครับสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเราก็คุยกันขำๆได้เจอแม่ของน้องด้วยก็เลยคุยกันนะครับบอกว่าโหตอนนี้ก็อยากให้ได้เล่นอยากให้ได้ลงนะมันจะได้เกิดความพัฒนาต่อเนื่องอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันกําลังจะพ้นสู่ช่วงดาวรุ่งแล้วนะฮะหรือว่าวันเดอร์แล้วตอนเนี้ต้องของ ของแท้ของจริงคือต้องเก่งแล้วแล้วมันก็ต้องลงสนามให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยสําหรับช่วงนี้เพราะฉะนั้นคําตอบของสุพนัทพตุกก็เลยบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามันสามารถทําได้หรือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็คงจะต้องย้ายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการลงสนามนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาอยู่กับทางบุรีรัมม์ก็ต้องไปถามทางบุรีรัมย์ว่าวางแผนไว้ให้สุพนัทเหมือนตาอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่พ่ตุกบอกว่าให้1 0เต็ม1ิเลย เล่นดีในนัดเจอกับซีเรียนะฮะเพราะว่ามีทั้งลูกแซะลูกหมุนลูกบูนะครับลูกขึ้นมงนะครับนับน่นคือโจนาธานเข็มดีล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าภาคภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแพชชั่นกับการเล่นให้กับช้างศึกทีมชาติไทยของเราได้แชมป์มานีนแกเดเฮเฮเฮเลยนะครับก็คือเป็นคนที่แบบทาอะไรแล้วมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกมีแพชชั่น โอ้สูงจริงๆน้องเป็นคนที่แบบโอ้ดีใจคือดีใจสุดนะครับเล่นก็เล่นเต็มที่นะครับเขาบอกว่าดีใจนะมาเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยก็ได้เป็นแชมป์เลยมันรู้สึกแบบมีความสุขมันดีใจมากนะครับหลังจากที่เขารอคอยมานานและที่สําคัญนะมันก็จะมีโมเมนต์นะฮะที่เขาได้คุยกับประธานสโมสรราชบุรีนั่ก็คือพี่ฟุกนะครับคุณธนวัฒนิติการจนาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย เสร็จแล้วเนี่ยโจนาธานโทรมาไงในขณะที่กําลังฉลองแชมป์อยู่นะครับพี่ฟุกก็เลยบอกว่าแคปภาพมาแล้วบอกว่าดีใจมากที่เอ็งโทรมาหาพี่ไอ้น้องชายเอ็งคือคนที่คู่ควรกับความสําเร็จในครั้งนี้อย่างแท้จริงพี่ภูมิใจในตัวเอ็งมากๆขอให้มีความสุขกับการฉลองแชมป์นะซึ่งทางด้านของโจนาธานเองก็นําข้อความดังกล่าวมาโพสต์ผ่านไอจีของตัวเองพร้อมกับเขียนข้อความตอบกลับไปว่าบอสเคยบอกว่าให้สู้อย่างเต็มที่ทําผลงานกับสโมสอนให้ดีแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขแบบ นีมันจะมาถึงเองผมขอขอบคุณมากครับบอสโอ้โหนี่ครับก็เป็นโมเมนต์ซึ้งๆไปนะฮะแม่แต่เรียกบอสเลยนะฮะช่วงนี้กำลังมาด้วยนะครับส่วนสตินะครับ นักเตะทีมชาติไทยในเกมที่จะเพิ่งผ่านมาเนี่ยเจอกับซีเรียใครวิ่งเยอะสุดดีกว่ามาดูกันหน่อยนะครับเขาเปิดเผยสัส,ะสะลักเนี่ย9.9กิโลนะครับมากที่สุดลงเล่นเต็มเกมวีระเทพ9.6นะครับโจนาธานเข็มดี9.3ชนาทิปสงกระสิน9.2แล้วก็สุภชัยเจเดต9.1นั่นเองนะครับอันนี้ก็ใส่ติเอามาฝากกันนะครับส่วนทีมชาติไทยคนก็ถามมาว่า เมื่อ,อไหร่จะแข่งอีกอ้าวจดโปรแกรมนะครับฟีฟ่าเดเดือนหน้ามาแล้วพฤศจิกานะครับก็จะเจอกับเลบานอนถ้าไม่แคนเซิลนะแล้วก็เยเมนรอยืนยันนะครับก็ทั้ง2องทีมาเอาจจริงเดี๋ยวรอยืนยันก่อนนะครับขณะที่ชิงแชมป์อาเซียน จะแข่งกันในช่วงธันวาคมครับเกี่ยวมกราคมนะครับสำหรับสายที่เราอยู่เนี่ยก็แจ้งไปแล้วนะฮะก็มีทางด้านของติมอนะครับที่ผ่านเข้ามาไทยมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็กัมพูชาอันนี้ครับเกี่ยวมกราด,ด้วยนะครับธันวาขณะที่ฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกมาแล้วนะ เออเดี๋ยวจะแข่งกันอยู่แล้วนะครับรอบ3ครับวันที่25มีนาคมถึง31มีนาคมนะฮะสำหรับฟุตบอลรายการนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมทีมแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปโดยการจับสลับแบ่งสายจะมีขึ้นวันที่9ธันวาคม นี่ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าช้างศึกของเราโปรแกรมเป็นประมาณนี้ไปก่อนส่วนทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็ทีมชาติจีนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เพิ่งเจอกันไปเนี่ยนะครับโอ้โหตอนนี้เริ่มตีกันเองโทษกันเองแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้สื่ออินโดเนี่ยเขาเล่นข่าวนี้นะครับว่าที่แพ้จีนเนี่ย เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนะครับค่อนข้างเยอะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นนะครับก็เลยเป็นขนทางมาสู่การไม่มีแต้ม ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ทำไมไม่เอาทอมเฮลงนะครับคือมันก็มีคําถามต่างๆมากมายไปหมดนะครับเวลาบอลแพ้นะครับแล้วนี่ก็คือ1ในนั้นตอนนี้ก็มีแต่คําถามว่าทำไมไม่เอาคนนี้ลงคนนั้นลงผิดพลาดจัดระบบแท็กติกเปลี่ยนไปกลัวมากไปหรือเปล่าอ่านเกมผิดหรือเปล่านะครับซึ่งทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยถาโถมมาที่โค้ชชินแตยัง นะครับเพราะว่าการหมุนผู้เล่นไม่ได้ส่งผลดีกับการเจอทีมชาติจีนในครั้งนี้นะครับแล้วก็เอานักเตะที่ก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ลงแล้วก็เอามาลงก็เลยโอ้โหสื่ออินโดบอกว่าเดือดนะครับเพราะมันเป็นเกมที่พวกเขาหวังว่าจะได้3มแต้มมากที่สุดในการเล่นในกลุ่มนี้แล้ว แต่เขาดันไปได้แต้มจากทีมอื่นๆแต่ไม่ได้แต้มจากการแข่งขันทีมที่ตัวเองหวังแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบผิดคาดไปนิดนึงนะครับแต้มมันก็ไม่ได้อย่างที่หวังนั่นเองส่วนทีมชาติจีนพอเห็นทีมชาติอินโดเพลี่ยงพํมแล้วตัวเองก็ชนะโอโหแกโมโทันทีเลยครับบอกว่านี่ เราเพิ่งเริ่มต้นฟุตบอลโลกครั้งนี้มันเพิ่งเริ่มเกมเจอกับอินโดนีเซียแล้วมันยังมีอีกหลายเกมให้ได้ลุยกันต่อเขาหวังว่าจะเป็นที่3หรือที่4อาจจะไม่ได้หวังที่1หรือที่2นะครับ mm. เพื่อที่จะได้ไปคุริฟายหรือเพลย์ออฟต่อนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ทีมชาติตนตั้งเป้าเอาไว้นะครับขณะเดียวกันบรังโกอิวานโควิชบอกว่านะฮะจากประสบการณ์ในการทํางานโค้ชของเขามาเนี่ยเขา เคยชินกับความกดดันมืออาชีพอยู่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาถนัดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่แปลกใจอะไรที่ผลการแข่งขันจะออกมาในรูปนี้ก็คืออินโดเนียพ่าแพ้ให้กับทีมชาติจีนนั่นเองนะครับโอ้กลุ่มนี้นี่ค่อนข้างเดือดพอสมควรอ่ะนี่คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ